สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าคุณพระสินีนาถกลับบ้านเกิดที่น่านทักทายชาวบ้านเป็นภาษาคำเมืองเมื่อวันที่18ตุลาคม2563ที่ผ่านมาเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชาและถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านในการนี้พระชยานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งให้การต้อนรับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะอ่า